ตามที่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567และจะเริ่มใช้จ่ายได้ในไตรมาส4ของปีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวภูเก็ตที่ตลาดสดเทศบาล2หรือตลาดเกษตรซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าต่อเงินดิจิทัล Wallet พ่อค้าแม่ค้าได้สะท้อนว่าเงินดิจิทัล Wallet นั้นไม่เป็นธรรมแจกไม่ทั่วถึงมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆจากการขายของมาตลอดชีวิตก็ไม่เข้าเงื่อนไขบางคนบอกว่าอยากให้นำไปใช้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าน้ำประปาลดภาษีน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดีกว่าเอาเงินมาแจกและส่วนใหญ่ยังไม่รู้ขั้นตอนการลงทะเบียนและคิดว่าค่อนข้างยุ่งยากไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าชาวภูเก็ตยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะที่นางก็รัฐบาลก็ให้อ่ะได้มายังไงฉันก็ทำไม่เป็นด้วยอยากจะได้ตามนั้นมาใช้จ่ายรายได้ก็ได้หมุนบ้างค่ะการค้าขายช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะเรียกรัฐบาลช่วยตามนี้ด้วยนะคะถ้าปลายปีนี้10,000บาทไหมคะถ้าได้ก็ได้ใช้จ่ายนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ทราบว่าเขาทำยังไงบ้างประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะก็อยากจะให้สื่อออกมาแนะนำหลักการวิธีการทุกอย่างเลยเพราะบางคนเป็นรากหญ้ายังไม่เข้าใจอยากให้ออกมาชี้แจงโดยละเอียดเลยนะคะแล้วก็ปลายปีนี้คิดว่าจะได้เงินตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ไหมคะทุกคนส่วนมากประชาชนยังไม่มั่นใจนะคะอยากจะให้ออกมาแสดงความมั่นใจให้ประชาชนหน่อยว่าเงินส่วนนี้จะได้จริงหรือไม่จริงคนที่ทราบน่าจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะไม่ทราบก็อยากจะให้หน่วยงานออกมาชี้แจงรายละเอียดด้วยนะคะผมมีความคิดเห็นนะครับเหลือเงินดิจิตอล 10,000 บาทพี่น้องเจ้าได้ครับตอนนี้ขาไฟขาน้ำนะที่ไปตัดมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเงินดิจิตอล 10,000 นี้แหละคุณไปหักขาไฟให้ประชาชนนะครับหักขาไฟให้กับชาวบ้านเขาอย่าไปตัดหม้อเขาเงิน 10,000 นี้คุณไปจ่ายขาไฟให้กับประชาชนนะครับท่านนายกครับนะผมก็พูดเลยนี่ความคิดเห็นของผมเงิน 10,000 บาทนะประชาชนก็ใช้กี่วันก็หมดแต่ขาไฟขาน้ำขาไฟนี่เนี่ยที่จะเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าปัจจัยสำคัญของประชาชนคุณไปช่วยขาน้ำขาไฟของประชาชนหรือไม่นั้นคุณไปลดย้อนบาทนี้ขาน้ำมันก็ได้ลดให้ประชาชนนะครับคุณช่วยประชาชนนะครับท่านนายกผมก็พูดตรงๆเลยนี่ในฐานะเราคนภาคใต้ครับนะความคิดเห็นของเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่แหละนะคุณได้ช่วยเลือกประชาชนคนจนคนยากคนจนคนลำบากพี่น้องครับยุคนี้สมัยนี้ให้เขาไปขอไปละหมายพื้นถ้าเขาไปหุ้มข้าวในเตาถ่านเขาไม่มีซึ่งถ้าเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นี่เขาลำบากนะครับพี่น้องนะท่านนายกครับนะพอยุคดิจิตอลแล้วยุคนี้ยุคสมัยใหม่แล้วครับเพราะว่าเขาได้ยอดกันไปกินเลยครับรับลุ้มเสียไปกับท่านนายกครับนะท่านรับคนหลุนไหมเขากับการลงตาบงตาเบียนเขาก็การใจเขาทำได้แต่เราท่ามาตาที่ตาต้านเขาทำทุกไม่ละเมื่อหลุนผมนี่ผมยังทำไม่ทุกแต่เลยทำว่าจะไปลงตาเบียนแบบไหนต้องไปท่ายแบบไหนคุณต้องซากแกนใบหน้าคุณต้องมันทำยากเขาไม่มีโอกาสหรอกครับท่านนายกข้อลองด้วยครับคุณไปช่วยเรื่องค้าน้ำกับไฟคุณเลือกตั้งมิเตอร์คุณไปเสนอกับการไฟฟ้านะครับนะว่าอย่าไปตัดมิเตอร์เขาเพราะว่าจะยากหรือว่าอะไรไม่ครับคือขั้นตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ที่รู้ว่าการแจกจ่ายไม่ทั่วถึงคือไม่เป็นธรรมไงเพราะว่าส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งไม่ได้แล้วก็ข้อเสียก็คือว่าเราได้เงินเหรียญคือเงินตัวเลขไงเงินมโนเขาเรียกใช่ไหมถ้าได้เงินมาทำไมคุณไม่แจกเป็นเงินน่ะเหมือนสมัยท่านประยุทธ์ได้เงินแจกเงินนี่คือข้อด้อยว่าทราบว่าในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมหลายกลุ่มที่ไม่ได้อยู่เพราะว่าบางคนเขามีเงินสะสมนิดนึงใช่ไหมก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วกับคนที่เขาไม่ได้เขาก็
อยากได้เงินอยู่ก็คือว่าไม่เป็นธรรมเท่านั้นเองไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่รู้มันมีอะไรซ่อนเร้นเปล่าการที่ว่าเราได้เงินเหรียญนี่คือเงินไม่จริงโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลยเงินเหรียญคืออะไรไงร้านค้าช่วงบนนี้ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้ามันแยกกันไงถ้าช่วงบนที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะส่วนมากจะโดนตัดสิทธิ์เพราะว่าเงินค่าคุณสมบัติเราอย่ามองว่าจะได้ทุกคนส่วนมากพ่อค้าแถวนี้มันมีหลายคนที่ไม่ได้อยู่เงินน่ะที่ให้มาถามดูดิใครรู้ว่าเป็นเงินอะไรอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าตัวนั้นคือเงินอะไรใช่ไหมอย่างเราชาวบ้านเขาเรียกว่าเงินมโนก็คือเงินตัวเลขเงินจริงอยู่ไหนเราไม่เห็นไงใช่ไหมเขาซื้อน่าจะแจกเป็นเงินสดใช่ไหมมาซื้อเรามีส่วนได้ไงแต่ว่าไอ้เงินนั้นไม่รู้ไปใช้ยังไงไม่มีใครรู้เลย